และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในครั้งนี้จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมากขึ้นทําให้จังหวัดน่านจะเป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทําให้น่านเป็นเมืองนักท่องเที่ยวที่ใ,ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนต่อไป นายวิสูทธ์บอรชุมผู้มำนในการสำนักงานการท่องเที่ยวสำนักงานแพร่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตแพร่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดน่านทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่จังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านสมาคมธุรกิจท่องทเที่ยวจังหวัดน่านหอ,อการค้าจังหวัดน่านเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเทีท่ยวและสื่อมวลชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเป็นเจ้าของพื้นที่ และการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเป็น elite, width, ส่วนสําคัญในการเป็นเจ้าของพื้นที่และการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและจังหวัดน่านจะเป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วโลกและจังหวัดน่านจะเกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ค่ะ อันนี้ก็เป็นงานถแถลงข่าวนะคะกระซิบรักที่เมืองน่าสืบสารตำนานกระซิบรักปู่ม่านย่ามา่านซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านบ้านเราอีกด้วยนะคะก็มีการมีเวทีเสวนาให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะไดะ้เข้ามาฟังแล้วก็คงจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเมืองน่านถ้าหากว่าเมืองน่านของเราเปิดเป็น การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบแล้วเชื่อแน่ว่าคนต่างจังหวัดและชาวไทยชาวต่างประเทศก็คงจะเดินทางมาอย่างพื้นที่จังหวัดน่านของเราอย่างแน่นอนค่ะค่ะเรามาติดตามในเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดตัวนักท่องเที่ยวเปิดตัวท่องเที่ยวน่านสอดคล้องกับธรรมชาติใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตล้านนาผ่านกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านค่ะนายพงศักดิ์ปังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลแห่งความรักภายใต้ชื่อกะสิบรักที่เมืองน่านสืบสารตำนานปู่ม่านย่าม่านนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมให้จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนด้วยการนำเสนอให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาชื่นมชมกับโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินโดยเฉพาะภาพปู่ม่านย่าม่านที่กล่าวขันกันว่าเป็นภาพกษิตรักบรรลือโลกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยรวมทั้งนําเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆของจังหวัดน่านอย่างแพร่หลายนอกจากนี้นะคะจังหวัดน่านยังมีภูมิอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีมีความสวยงามพันไม้ดอกอาทิ ดอกซากุระเมืองไทยที่บานสะพรั่งในเดือนมกราคมที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานดอกชมพูภูคาซึ่งเป็นพันไม้หายากแห่งเดียวในโลกที่ออกช่อดอกสีชมพูสวยงามบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกป,ปีต้อนรับนักท่องเที่ยวแห่งความรักและยังสื่อสารไปให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตามโครงการนี้ได้ใช้โอกาสในการบอกรักซึ่งกันและกันเป็นการเติมความรักความเข้าใจ ให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบอกรักระหว่างตนเองกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนกับคนรักเป็นต้นโดยสร้างกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดเป็นเส้นทางต่างๆเป็นแพ็กเกจเสนอขายนักท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการนําเที่ยวในท้องถิน่นและผู้ประกอบการนําเที่ยวจากส่วนกลางเสนอขายในการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวต่างๆตลอดทั้งปีเป็นกะ และมีการประกวดภาพถ่ายโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่านอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวการท่องเที่ยวของเมืองน่านของเราสอดคล้องกับธรรมชาติที่ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมและก็วิถีชีวิตล้านนาผ่านกระซิบรักตำนานปู่ม่านย่าม่านนะคะค่ะเรามาติดตามสรุปข่าวเด่นในข่าวสุดท้ายนะคะจากทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31น่าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้พันเอกดำรงคงเดชผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเครื่องที่31อําเภอปัวจังหวัดน่านได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมการจัดหาน้ำกินน้ำใช้โดยขุดลอกลำห้วยขนาดกว้าง22เมตรยาว3,000เมตรลึก1.2เมตรที่บริเวณบ้าน บานนาปานหมู่หนึ่งตสถานอเภอปัวซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตบลปัวเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่8หมู่บ้านได้แก่บ้านนาป่านบ้านเซี่ยวตบสถานบ้านร้องบ้านต้นแหลงบ้านป่าหัดบ้านนิ้วบ้านนาดตบปัวบ้านท่าควายตชัยวัฒนาอ,อปัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งการดําเนิน การขุดลอกลำห้วยรัศดรหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้นจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ในครัวเรือนและใช้ในการประกอบอาชีพพื้นที่การเกษตรลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพืชผลทางการเกษตรรัศดรมีแหล่งพ่อพันุ์ปลาน้ำจืดเป็นต้นทั้งนี้รัศดรใน8หมู่บ้านและใกล้เคียงได้อาศัยลำน้ำปัวเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแต่เดิมลำน้ำปัวเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลปัวและอบตชัยวัฒนาเป็นลำน้ำสายหลักเพื่อการเกษตรปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินปกคลุมด้วยวัชพืชโดยเฉพาะในช่วงของฤด,ดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากและไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกๆปีแต่พอถึงหน้าแง้งราษฎรก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำจากลำน้ำดังกล่าว ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้เพื่อการเกษตรและใช้ในระบบ,รบประปาหมู่บ้านได้ดังนั้นนพคสาสเอํอำเภอปัวจึงได้จัดสรรงบประมาณตามคําร้องขอของเทศบาลตําบลปัวและอ,อบตอชัยวัฒนานํากําลังพลและยานพาหนะเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกลําน้ําเดิมเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนายพงศุวัตวิทยาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นแหลงกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน เนื่องจากในทุกฤดูฝนของทุกๆปีประสบปัญหาน้ําท่วมมาโดยตลอดทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจํานวนมากชาวบ้านนาดอีกรายหนึ่งกล่าวว่าขอบคุณทหารที่เข้ามาช่วยชาวบ้าน8หมู่บ้านจะได้มีน้ํากินน้ําใช้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้านพันเอกดํารงคงเดชผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31อำเภอปัวจังหวัดน่านกล่าวว่าได้นํากําลังพลสนับสนุนภายใต้การ ดำเนินงานของกองทัพบกจำนวนหนึ่งเข้ามาขุดลอกนำน้ำช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยอบตอชัยวัฒนาเขตติดต่อตำบลปัวซึ่งบริเวณดังกล่าวถูกน้ำไหลบ่ากัดเซาะเป็นจำนวนมากทำลายพื้นที่ทำกินของรัศดรเป็นจำนวนมากจึงได้เข้าดำเนินการเตรียมรองรับฤดูน้ำหลากในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะน,นี่ก็เป็นอาการ พัฒนาของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สาเศษอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกิจกรรมการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ให้กับรัศดร8ชุมชน8หมู่บ้านนะคะของอำเภอปัวทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นํามาบอกกล่าวให้ฟังกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ประจําวันเสาร์ที่28ประจําวันอาทิตย์ที่29 มก,กราคมพุทธศักราช2555ที่ได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ